ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันโปแอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่4สิงหาคมหลังทรยศประชาชนแล้วปรากฏว่าเกมพลิกทุกอย่างต้องเลื่อนหมดในวันที่3สิงหาคมเพื่อไทยกลับก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงเรื่องราวของเกมการเมืองที่เรียกว่าพลิกกันชั่วโมงต่อชั่วโมงเมื่อวานวันที่3สิงหาคมอาหารสมองยามเช้าเติบทุกวันโดยปู่แอดจนตเริ่มจากข่าวสั้นนานาสาระสิ่งที่เกิดขึ้นข่าววันหลงทางการเมืองและ4เลื่อนประจำวันทักษิณเลื่อนกับไทยศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนการอ่านคำสั่งรับหรือไม่รับปมร้องพิธาลิ้มเจริญรัตน์วันมูฮัมหมัดนอมัธาเลื่อนการลงมติโหวตเห็นชอบนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยเลื่อนการแถลงเปิดพรรคร่วมรัฐบาลทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนแล้วในนาทีนี้หลังจากที่ทักษิณเลื่อนกับไทยไม่มีกำหนดพรรคเพื่อไทยอยู่ในภาวะล้มละลายทางความเชื่อถือในมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยป้ารัตดานปช.เสื้อแดงพันธุ์แท้ถามทำไมเพื่อไทยทรยศประชาชนเพื่ออะไรและเมื่อดินฟ้าอากาศแปรปรวนเกิดโลกเลื่อนขึ้น4ครั้งในวันเดียวเกิดอะไรขึ้นโดยไพศาลพืชมงคลและทำไมทักษิณเลื่อนกลับไม่มีกำหนดไปฟังพอดเรื่องราวจากสมชัยศรีสุทธิยากรหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เลื่อนต่างๆเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนรัฐสภาเลื่อนทักษิณเลื่อนเพื่อไทยเลื่อนเกิดขึ้นในชั่วโมงไม่ต่างกันในวันที่3สิงหาคมเกิดอะไรขึ้นลองไปฟังการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นจากใบตองแห้งธนาพลอิ๋วสกุลและหลากหลายเรื่องราวมีคนถามถึงเต้นณัฐวุฒิสายเกลือยังสบายดีอยู่ไหมเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับสำหรับข่าวสั้นเพื่อนของเราเสกโลโพแต่งเพลงเป็นร้องแรกในรอบ5ปีชื่อเพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมถือว่าเป็นการคอลเอาท์ครั้งสำคัญของศิลปินอย่างเสกโลโซมีคนนึกถึงแขกคำประกาถามว่าจะไปอยู่เกาะเมื่อไหร่จะไปส่งเพราะครั้งหนึ่งแขกคำประกาเคยพูดเอาไว้ว่าสมมติเพื่อไทยไปเอาส.ส.พลังประชารัฐมาไว้กับตัวแล้วไปรวมกับภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาแล้วสถาปนาตัวเองเป็นพรรครัฐบาลแล้วเอาก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเราทุกคนที่นั่งตรงนี้เราทุกคนที่เพื่อไทยต้องไปซื้อเกาะอยู่คนละเกาะแล้วเตรียมตัวไปเลยและอีกหนึ่งโพสต์ถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับประชาธิปัตย์พักมือเปื้อนเลือดเมื่อไหร่เราขาดกันมีคนถามว่าลืมแล้วหรือยังสิ่งที่เคยพูดไว้หรือพูดไปแล้วก็ตบัดสัตว์เหมือนกับคนในพรรคการเมืองใหญ่บางพรรคทำแบบนั้นไทยสร้างไทยและพรรคเป็นธรรมประกาศเป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมกับก้าวไกลในขณะที่พรรครุงรวมไทยสร้างชาติปรากฏว่าทางด้านเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติออกมาบอกว่าไม่ใช่พรรครุงเพราะประยุทธ์ลาออกแล้วรวมไทยสร้างชาติบอกว่าอย่าจมอยู่ในอดีตให้มองถึงอนาคตทางด้านช่อพันธิกาวานิชบอกว่าย้ำอีกครั้งดูปากดิฉันวันนี้ที่ประชุมเพื่อไทยกับก้าวไกลคุยกันไม่มีการยื่นเงื่อนไขเรื่องการถอย112แม้แต่คำเดียวเข้าไปถึงเขาบอกว่าทุกคนเขาไม่เอาคุณนะถ้ามีคุณอยู่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นเชิญออกไปเอาแบบนี้กันเลย
และชอบพันนิกาวานิชพูดว่าก้าวไกลแก้112ไทยสร้างไทยไม่แก้112ไม่เห็นต้องฆ่ากันเลยจับมือกันด้วยซ้ำทำไมไทยสร้างไทยทำได้แต่พรรคอื่นทำไม่ได้ในขณะที่คนที่กำลังเล่อเลอะเลือนๆอย่างเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทคนที่เคยมีรอยด่างรอยดำในประวัติรับราชการหลากหลายเรื่องราวนั้นบอกว่าคำพูดของเพื่อไทยที่ว่าไม่เอาพลังประชารัฐต้องบอกว่าคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาเป็นการหาเสียงให้ประชาชนมาลงคะแนนหรือเป็นการหลอกลวงประชาชนให้มาลงคะแนนให้เพียงเท่านั้นนี่แหละตัวตนของเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทถ้าพรรคเพื่อไทยผ่านการโหวตนายกได้โดยไม่ต้องให้ก้าวไกลยกมือให้และไม่จับมือกันกับพรรครุงแต่อาศัยเสียงสนับสนุนจากสว.250ก็พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าเพื่อไทยสามารถดีลกับคนหลังฉากตัวจริงที่ชักใยสว.250ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านลุงที่ผ่านมาเล่นเป็นคนหน้าฉากมาโดยตลอดและเรื่องราวต่อไปเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ก่อนวันตุกดิบที่ปรากฏว่าเพื่อไทยลอยคอโดยให้ก้าวไกลไปอยู่บนเกาะแล้วตัวเองมุ่งหน้าเข้ามาสู่ฝั่งเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวต้องเสียสละให้คนแก่ลอยเรือเข้าฝั่งก่อนปรากฏว่าเรือรั่วแล้วตอนนี้เกิดโรคเลื่อนแล้วเลื่อนอีกหลายเรื่องเราไปดูเหตุการณ์ที่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์เลื่อนแล้วเลื่อนอีก4เลื่อนในวันเดียวกันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันก่อนหน้านั้นนะครับหลังเหตุการณ์ช็อกใหม่จนถึงตอนนี้พรรคอันดับ2ยังไม่ได้เรียกประชุมรายงานความคืบหน้าให้8พรรคร่วมรัฐบาลวงเล็บที่จะจัดตั้งทราบเลยล่าสุดเมื่อวานนี้ภูมิธรรมเวสยชัยมีการบอกว่าจะมีการประชุม8พรรคร่วมวันที่2จนถึงช่วงค่ำก้าวไกลบอกว่ายังไม่มีการแจ้งจากทางเพื่อไทยทำให้นึกถึงพิถึกโพสต์ว่าอย่าลืมตอนเลือกประธานสภาเพื่อไทยก็ใช้วิธีการเปลี่ยนใกล้ๆวันแบบนี้ตั้งรัฐบาลแบบเพื่อไทยณตึกอธิกิจแสวงสุขเขียนวันที่4สิงหาคมเสนอชื่อเจษฎาโหวตเป็นนายกเรายังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลบ้างวันที่2ประชุม8พรรคบอกว่าจะดึงพรรคอื่นเข้าร่วมพร้อมกับบอกว่าก้าวไกลเป็นตัวปัญหาสสสวไม่โหวตให้จะขอมติขับก้าวไกลให้ก้าวไกลถอนตัวเองไม่พูดตรงๆว่าเพื่อไทยขอตั้งรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไกลจะแทงกั๊กไว้ทำไมในขณะที่วันที่3ประชุมพรรคถึงตอนนั้นจะได้รู้หรือไม่ว่าใครเป็นพรรคร่วมรัฐบาลบ้างอาจยังไม่รู้ก็ได้วันที่4เสนอชื่อเศรษฐาก็ยังกักๆไม่รู้ใครมั่งร่วมรัฐบาลผู้ชมทางบ้านอาจรู้ตอนสสพักขานชื่อและไม่รู้ว่าจะเอาก้าวไกลร่วมรัฐบาลหรือไม่ขอให้โหวตให้เราก่อนนะเราเพื่อนกันถ้าก้าวไกลโหวตให้หลังจากนั้นค่อยตั้งรัฐบาลที่ไม่มีก้าวไกลถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้ก็จะระดมนางแบกนายแบกด่าไม่มีสปิริตไม่ช่วยกันปิดสวิตช์สว.หวังว่าจะไม่ลากกันไปถึงขั้นนั้นวันที่2ก็พูดกันตรงๆไปเลยว่าไม่เอาก้าวไกลจะได้จบข่าวกันเสียทีนะล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกของพรรคเพื่อไทยออกมาบอกว่าไม่แก้112ก็จะตามมาด้วยการแก้รัฐธรรมนูญหมวด1หมวด2หรือองค์กรอิสระไม่ได้เลยเพราะไดโนเสาร์จะคุมสสรปฏิรูปกองทัพปฏิรูปทหารตำรวจราชการศึกษาไม่ได้เลยเพียงแต่เพื่อไทยอาจย้ายคนของตัวเองไปนั่งได้บ้างกระหล่อมกระแหลมวันก่อนดูคลิปสัมภาษณ์เยาวชนเพื่อไทยทั้งหลายบอกว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ได้มาด้วยการเลือกตั้งครั้งเดียวจะหาทางเป็นรัฐบาลก่อนนี่แหละวิธีคิดแบบ pragmatist พวกเด็กส้มไม่รู้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแต่ pragmatist ต้องชั่งน้ำหนักได้อะไรเสียอะไรต่อให้มองว่าเพื่อไทยเข้าไปเพื่อขานอำนาจ
พื่อแก้ไขปัญหาได้บางอย่างแต่ภาพรวมก็คืออำนาจอนุรักษ์วงการอยู่เหนือเพื่อไทยทำให้ทำอะไรแทบไม่ได้นอกจากแก้เศรษฐกิจซึ่งก็ไม่ง่ายเลยการที่อำนาจอนุรักษ์ยอมให้เพื่อไทยเข้ามามีอำนาจอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลกำลังถังแตกหาคนมาช่วยหาเงินก่อนเท่านั้นแต่อย่าแตะต้องโครงสร้างอย่าแตะต้องกระเป๋าเงินคนล่ำคนรวยอย่าแตะต้องความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยปล่อยให้ไพ่ให้ทาสทำงานให้พวกกูเหมือนเดิมเข้าใจไหมหลังนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาสั่งเลื่อนการประชุมให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีเป็นไม่มีกำหนดรอผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีการนัดหมายในวันที่16สิงหาคมวงเล็บอีก2สัปดาห์ทางพรรคเพื่อไทยเลื่อนแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลไม่เปิดเผยรายชื่อร่วมพรรคร่วมรัฐบาลอย่างที่กล่าวไว้เมื่อวานนี้ประกาศโดยอ้างว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัธาเลื่อนโหวตนายกไม่มีกำหนดหลังศาลรัฐธรรมนูญให้รอคำสั่งกรณียื่นชื่อพิธาได้ซ้ำได้หรือไม่นักวิชาการชื่อดังอย่างรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยุทธพรอิสระชัยรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.หรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยอยู่ในภาวะล้มละลายทางความน่าเชื่อถือกล่าวในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่3สิงหาคมพรรคเพื่อไทยฉีก MOU ลอยแพก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านด็อกเตอร์พิชัยรัตนดิรกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพสต์ว่าจุดจบของบางพรรค 1. เล่นเกมอำนาจวางอุบายทิ้งมิตรไปคบปรปักษ์ 2. ไม่ทันเกมศัตรูถูกศัตรูหลอกให้อยู่ในวงล้อม 3. ไร้อำนาจต่อรองถูกบีบให้มอบตำแหน่งดีๆในรัฐบาลจนเกือบหมดเพื่อแลกกับการสนับสนุนถ้าไม่ยอมเขาก็ไม่ยกมือให้ 4. อยากเป็นรัฐบาลก็อาจต้องยอมเขาทุกอย่าง5แต่จุดที่เลวร้ายที่สุดอาจต้องมอบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับอนุทินชาญวีรกุลหรือประวิตรวงสุวรรณเพื่อแลกกับการที่พวกอำนาจเก่ายอมให้เข้าร่วมรัฐบาลและ6อาจสมสารกับหามิตรเก่าแต่เขาจะเอาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้งานนี้กลายเป็นว่าต้นทุนที่จ่ายแพงเหลือเกินสำหรับพรรคเพื่อไทยกลายเป็นว่าไปอยู่ในภาวะที่กลับก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงทั้งที่เมื่อวานนี้ภูมิธรรมเวชยชัยประกาศชัดเจนว่าจะมีการแถลงพรรคร่วมรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้แต่ถึงเวลาก็ต้องเลื่อนออกไปนอกจากนั้นการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการกำหนดว่าจะโหวตวันพรุ่งนี้วันนี้หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเลื่อนการพิจารณารับคำสั่งหรือไม่รับคำสั่งรัฐสภาโดยวันมูฮัมหมัดนอมัธาก็สั่งเลื่อนโหวตนายกทางที่จริงๆแล้วก็เป็นอำนาจของประธานรัฐสภาแต่ทั้งนี้ก็ไม่กล้าเสี่ยงเอาคอขึ้นเขียงแต่เพียงผู้เดียวไม่กล้าเสี่ยงว่าจะต้องติดคุกตอนแก่เพราะฉะนั้นปลอดภัยเอาไว้ก่อนทำให้พรรคเพื่อไทยต้องลอยคออยู่กลางทะเลในวันนี้จากแรงรักแรงศรัทธาสู่แรงแค้นเปิดใจป้ารัตดาอดีตนปช.หลั่งน้ำตาเหมือนถูกหักหลังงานนี้เจ็บปวดและแค้นอย่างเหลือเชื่อทรยศประชาชนเพื่ออะไรคำถามจากป้ารัตดาตู่พรรคเพื่อไทยแล้วใครจะตอบป้ารัตดาคราวนี้เรารักเขาอ่ะเข้าใจไหมมันเหมือนกับเราถูกหักหลังอ่ะมันเหมือนกับเราเหมือนผัวไม่มีชู้อ่ะเออมันเหมือนกับคนมันเราทำเพื่ออะไรก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาทำเพื่ออะไรตอนนี้เราทำเพื่ออะไรคุณทำแบบนี้กับประชาชนทำไมอ่ะไม่เข้าใจให้ออกไปสู้เพื่ออะไร
เพื่ออะไรคุณออกไปสู้กันเพื่ออะไรพี่ถามอ่ะว่าออกไปสู้กันเพื่ออะไรเราออกไปสู้เพื่อสุดท้ายแล้วเราก็มารวมกับคนพวกนี้อีกซึ่งคนพวกนี้อ่ะเขาทำอะไรกับประชาชนทำอะไรกับคุณก็รู้อยู่แล้วแล้วทำไมถึงกลับมาร่วมกันอีกเราไปร่วมกันกับพวกนั้นก่อนอ่ะคุณเอาอะไรมามั่นอ่ะในเมื่อคนพวกนี้เขาทำร้ายคุณมาเขารัฐประหารคุณการให้เหตุผลของคุณจะมาบอกแค่เรื่องปากท้องโดยที่ตั้งแต่เราสู้กันมามันมีคนตายแล้วพี่ถูกไหมมันมีคนบาดเจ็บมันมีคนล้มตายใช่ไหมมันเกิดขึ้นมาใช่ไหมแล้วจะมาปากท้องอย่างเดียวมันโอเคไหมอ่ะสำหรับคนที่ออกไปอ่ะสำหรับคนที่ออกไปตายออกไปสู้อ่ะมันโอเคไหมสำหรับเขาที่คุณให้เหตุผลว่าแล้วกันไปแล้วหาคนผิดมายังอ่ะใครรับผิดชอบอ่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเอาตรงนี้ก่อนไหมอ่ะสำหรับพี่นะคะของคนอื่นพี่ไม่รู้แต่สำหรับพี่ใจสลายพี่สงสารลุงนมทองไพวันที่เขาเสียสละชีวิตในการแขวนคอเพื่อกระตุกคนน่ะให้ตื่นแต่มันตื่นแต่แค่ประชาชนไงคะมันไม่ตื่นสำหรับผู้มีอำนาจในประเทศนี้พี่ไม่ชอบเขาตั้งแต่บอกแลนสไลด์แล้วนะการที่แลนสไลด์เนี่ยมันเหมือนกับมัดมือประชาชนชกเลยว่าคุณต้องไปออกไปเลือกแลนสไลด์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 เพื่อแต่นโยบายของคุณน่ะมันไม่ตอบโจทย์เราไงมันไม่ครอบคลุมมันไม่โอเคสำหรับเราไงเราต้องการมากกว่านั้นเราต้องการเปลี่ยนแปลงมากกว่านั้นน่ะแล้วมันไม่ครอบคลุมแล้วคุณตะบันตะบี้แลนสไลด์พี่ก็เขียนไปนะตอนที่นายกทักษิณหาว่าคนเสื้อแดงที่เข้าไปบอกว่าเป็น IO อ่ะหาว่าพวกเราอ่ะเป็น IO เป็นติ๊กส้มบ้าบอคอแตกรายการไอ้แคร์ทอล์คเพื่อไอ้อะไรที่นายกทักษิณออกอ่ะนั่นน่ะออกไปเลือกตั้งอ่ะเจตจำนงของประชาชนคือเลือกฝั่งประชาธิปไตยไงเราเลือกมาตั้ง2 26ล้านนะรวมกันแล้วอ่ะก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็ฝั่งทางเนี้ยมันได้เยอะแล้วไงแล้วพี่ไม่เข้าใจทำไมต้องไปรวมอ่ะพี่อ่ะอยากเอาหนังสืออ่ะไปให้เขาอ่านนะว่าประชาชนอ่ะออกไปที่เราออกไปอ่ะเราไปเจออะไรกันมาบ้างไงคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้อ่ะคุณจะทำลายสิ่งที่ประชาชนร่วมกันสู้กับคุณอ่ะมันไม่ได้อ่ะคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกมันไม่โอเคคนนี่คนตายนะแล้วคุณจะให้คนที่เขาตายอ่ะความยุติธรรมเขายังไม่ได้แล้วก็ยังหาใครไม่ได้แล้วประเทศนี้มันจะฆ่าคนไปอีกเท่าไหร่แค่คิดต่างแค่เราแค่อยากออกไปเพื่อที่จะให้มีรัฐสวัสดิการหรือมีสิ่งอะไรดีๆที่ก็กลับมาในชีวิตของประชาชนประชาชนเสียภาษีไปอ่ะไม่ได้อะไรกลับคืนมาเป็นหลักประกันในชีวิตของประชาชนแล้วเราฝากความหวังที่คุณไงตั้งแต่ไทยรักไทยไงคุณทำได้ไงคุณทำให้มันเกิดมาแล้วไงแล้วทำไมคุณทำแบบนี้อ่ะมันรับไม่ได้อ่ะบอกตรงว่ามันรับไม่ได้คุณต้องออกมาให้เหตุผลมากกว่าคำว่าปากท้องคุณต้องให้เหตุผลตรงนี้ให้ได้ก่อนมากกว่าคำว่าปากท้องเพราะปากท้องยังไงอ่ะมันตั้งแต่โควิดมาทุกคนมันก็ลำบากอยู่แล้วคิดว่าทนได้อ่ะทนได้เพื่อให้มันออกไปจากวงจรนี้อ่ะวันนี้มีการเลื่อนดินฟ้าอากาศแปรปรวนฟ้าไม่เป็นใจเลื่อนทั้ง4เลื่อนทีเดียวไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีของประวิตรวงษ์สุวรรณเพื่อนๆหลายคนบอกว่าไม่อยากได้ยินไพศาลคิดอย่างไรแต่ปู่แอนจนตอต้องขออนุญาตนะครับรู้เขารู้เราลบ100ครั้งชนะ100ครั้งทีเดียวเมื่อไพศาลพืชมงคลเขียนแบบนี้แสดงว่าความคิดคนแวดล้อมประวิตรวงษ์สุวรรณก็คิดเช่นนี้ไพศาลพืชมงคลเขียนว่าปราดว่าไว้ว่าสงครามคือการเมืองที่หลั่งเลือดและการเมืองคือสงครามที่ไม่หลั่งเลือดการเมืองเป็นจิตวิญญาณแสดงถึงความผิดชอบชั่วดีแสดงถึงจิตวิญญาณของประชาชาติและการทรยศชาติและขายชาติด้วยดังนั้นการต่อสู้ทางการเมืองหรือสงครามจึงชี้ขาดด้วยการเมืองการเมืองที่ถูกต้องคือรุ่งอรุณแห่งชัยชนะการเมืองที่ผิดพลาดคือการเริ่มอัสดงแห่งการดำรงอยู่ดังนั้นบทแรกของพิชัยสงครามจึงเริ่มต้นด้วยว่าเบื้องแรกต้องรู้ว่าควรรบหรือไม่ควรรบมาดแม้นไม่เห็นผลร้ายของสงครามย่อมไม่เห็นผลดีของสงครามด้วยและเมื่อใดที่การเมืองถูกต้องแล้ว
จากนั้นแพ้ชนะก็จะปรากฏด้วยความสำเร็จของงานจัดตั้งการจัดตั้งเป็น1ใน5ปัจจัยแพ้ชนะของสงครามนั่นคือการจัดกระบวนรบอันประชาสามัคคีมีจัดตั้งคือพลังแก่งกล้ามหาศาลแสนศัตรูหมู่แสนอันตรพานมิอาจต้านแรงมหาประชาชนบทกวีโดยศรีบูรพาวันนี้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนเกิดโลกเลื่อนขึ้น4เลื่อนเลื่อนที่1อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเลื่อนกับประเทศไทยในวันที่10เลื่อนไปแล้วไม่มีกำหนดเลื่อนที่2ศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนวินิจฉัยการห้ามโหวตพิธาครั้งที่2เป็นวันที่16เลื่อนที่3รัฐสภาเลื่อนการประชุมเลือกนายกครั้งที่3จนฝ่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยการโหวตของพิธาลิ้มเจริญรัตน์เลื่อนที่4พรรคเพื่อไทยเลื่อนแถลงข่าวพรรคร่วมรัฐบาลใหม่มีใครบ้างขณะนี้พรรคเพื่อไทยกำลังเผชิญศึกนอกศึกในมากเมื่อก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านเหตุการณ์18ปีแห่งความหลังก็โหมประดังเข้าสู่พรรคเพื่อไทยต้องคอยดูว่าสิงโตเมื่อถูกลากลงไปอยู่ในบึงจระเข้ตามคำเชื้อเชิญของจระเข้แล้วผลจะเป็นอย่างไรงานนี้หลายคนจับตาดูว่าสิงโตจะรอดถูกไอ้เข้แดกได้หรือไม่ต้องรอดูกันดีๆเลยนะครับเกมนี้พลิกซะแล้วข้าวด่วนทักษิณเลื่อนกลับสมใจศรีสุทธิยากรโพสต์หลังจากที่สื่อต่างๆรายงานข่าวนี้ตรงกันไม่ว่าเป็นเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3ดนัยเอกมหาสวัสดิ์หมาแก่ก็รายงานรวมทั้งชูวิทย์กระมนวิสิทธิ์สมใจศรีสุทธิยากรโพสต์ว่าอย่าบอกนะว่าเลื่อนกลับพอพอดออฟเพนไฮเมอร์ที่ผมเขียนเล่นๆเมื่อวานพอดออฟเพนไฮเมอร์1การถอยก้าวไกลออกเป็นแผนเพื่อไทยหลอกเอาคะแนนสว.แล้วจะเชิญมาร่วมรัฐบาลทีหลังได้เป็นนายก2สว.รู้ทันไม่ลงคะแนนเสียงให้เศรษฐาทวีสิน3ทักษิณตามเกมไม่ทันเดินทางเข้าประเทศ4ทันทีที่เครื่องบินเข้าน่านฟ้าไทย F16 2ลำประกบซ้ายขวาบังคับลงอู่ตะเภา5ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีติดคุกยาวยาวแบบยาวๆได้รับการปล่อยตัวตอนอายุ89ปีโอ้แบบนี้ไม่ไหวข่าวด่วนทักษิณไม่กลับเรื่องนี้ไทยอีนิวไปสรุปตามสื่อต่างๆว้าทักษิณไม่กลับไทยซะแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรมากเส้นทางขรุขระไปหน่อยต้องค่อยๆมาอย่างรอบคอบรอไว้ให้จัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยก่อนประเด็นที่ทำให้เลื่อนมาจากการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไม่ใช่ว่าจะตั้งไม่ได้เพียงแต่ยังไม่ได้ตั้งตามกระบวนการลูกโซ่ที่เกิดขึ้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนการวินิจฉัยต่อการร้องเรียนว่ารัฐสภาทำผิดรัฐธรรมนูญเอาระเบียบมาตรา41มาใช้เหนืออำนาจรัฐธรรมนูญโหวตงดเสนอชื่อพิธาเป็นนายกซ้ำวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาบอกว่าเลื่อนการโหวตชื่อนายกคนใหม่ออกไปจนฝ่าศาลรัฐธรรมนูญจะได้ชี้ขาดปมเสนอชื่อนายกซ้ำได้หรือไม่ซึ่งคงเป็นหลังวันที่ศาลเลื่อนการพิจารณาคดีพิธาออกไปเป็นวันที่16สิงหาคมท่ามกลางความบอบช้ำของก้าวไกลที่สุนัย BKK บอกว่าไม่มีอะไรเหลือในมือถึงแม้ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนอันดับ1แต่กลายเป็นแพ้หมดทั้งกระดานแล้วต่อจากนี้ต้องลุ้นว่าจะถูกเชือดด้วยข้อหาล้มล้างการปกครองหรือไม่ทางเพื่อไทยก็ใช่ว่าจะไปคล้องต่อไปนี้ต้องพบแต่ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจากสรุปแถลงการของพรรคที่ข่าวสดแจ้งไว้6ข้อยกเลิก MOU 8พรรคส่งก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านไม่แตะมาตรา112และข้อที่เด่นที่สุดแก้รัฐธรรมนูญยุบสภาเลือกตั้งใหม่ซึ่งอธิกิจแสวงสุขบอกว่าสำหรับแฟนคลับเพื่อไทยโลกสวยนั้นตามที่เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองให้ความเห็นว่ากระบวนการแก้รัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการทางกฎหมาย
แก้ไขได้น้อยมากเพราะต้องไม่กระทบกรอบกติกาเดิมการแก้แบบนี้จึงจำเป็นเพราะกฎหมายเก่าล้าสมัยตีความยากก็จำเป็นต้องแก้ให้รู้ล่วงไปแต่ถ้าอยากแก้รัฐธรรมนูญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงการเมืองต้องขยับเท่านั้นกฎหมายจึงจะขยับตามสรุปก็คือว่าไทยอีนิวยังเชื่อว่าทักษิณชินวัตรจะได้กลับไทยในไม่ช้านี้เรื่องนี้เพียงแต่ว่ารอดูว่าจะเป็นอย่างไรเท่านั้นหลังจากเมื่อวานนี้ที่พรรคเพื่อไทยประกาศฉีก MOU แล้วก็ถีบก้าวไกลออกจากการร่วมรัฐบาลกลายเป็นว่าสถานการณ์ข้ามขั้วได้เริ่มต้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่แล้วไปไม่ถึงฝันกลายเป็นว่าออกจากเกาะไปลอยคออยู่กลางทะเลกลับก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงหลังศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนถกปมข้อบังคับที่41แย้งต่อรัฐธรรมนูญปมพิธาเป็นโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ออกไปก่อนไม่มีกำหนดเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญทันทีนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาเลื่อนโหวตนายกวันที่4สิงหาคมไปก่อนบอกรอศาลรัฐธรรมนูญมีมติวันที่16สิงหาไทยรัฐออนไลน์นำเสนอนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนไม่มีกำหนดรอศาลรัฐธรรมนูญมีมติวันที่16สิงหาคมก่อนชี้หากศาลรัฐธรรมนูญไม่มีการรับคำร้องคาดเร็วที่สุดโหวตนายกได้วันที่17สิงหาคมเมื่อวันที่3สิงหาคมที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีการเผยแพร่เอกสารเลื่อนพิจารณาคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินและส.ส.จำนวนหนึ่งปมเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่นั้นว่าการโหวตนายกวันพรุ่งนี้4สิงหาคมต้องเลื่อนออกไปและจะนำวาระการประชุมแก้ไขมาตรา272ที่มีการเสนอญัตติมาพิจารณาแทนส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะมีการนัดพิจารณาอีกครั้งในวันที่16สิงหาคมที่ประชุมรัฐสภาจึงจะต้องรอดูมติศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีแนวทางเป็นอย่างไรหากวันที่16สิงหาคมไม่มีการรับคำร้องเร็วที่สุดการโหวตนายกรัฐมนตรีจะโหวตได้ในวันพฤหัสที่17สิงหาคมซึ่งเหมือนกับครั้งนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการนัดประชุมวันที่3สิงหาที่ประชุมรัฐสภามีการนัดโหวตวันที่4สิงหาคมนั่นคือทิศทางที่บอกว่าต้องเลื่อนออกไปฝั่งที่มองเห็นอยู่ใกล้ๆก็กลายเป็นอยู่ไกลลิบตาตอนนี้กลายเป็นว่าเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดสำหรับการประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาหลังจากเมื่อวานนี้ที่พรรคเพื่อไทยประกาศฉีก MOUแล้วก็ถีบก้าวไกลออกจากการร่วมรัฐบาลกลายเป็นว่าสถานการณ์ข้ามขั้วได้เริ่มต้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่แล้วไปไม่ถึงฝันกลายเป็นว่าออกจากเกาะไปลอยคออยู่กลางทะเลกลับก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงหลังศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนถกปมข้อบังคับที่41แย้งต่อรัฐธรรมนูญปมพิธาเป็นโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ออกไปก่อนไม่มีกำหนดเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญทันทีนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาเลื่อนโหวตนายกวันที่4สิงหาคมไปก่อนบอกรอศาลรัฐธรรมนูญมีมติวันที่16สิงหาไทยรัฐออนไลน์นำเสนอในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนไม่มีกำหนดรอศาลรัฐธรรมนูญมีมติวันที่16สิงหาคมก่อนชี้หากศาลรัฐธรรมนูญไม่มีการรับคำร้องคาดเร็วที่สุด
โหวตนายกได้วันที่17สิงหาคมเมื่อวันที่3สิงหาคมที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีการเผยแพร่เอกสารเลื่อนพิจารณาคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินและส.ส.จำนวนหนึ่งปมเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่นั้นว่าการโหวตนายกวันพรุ่งนี้4สิงหาคมต้องเลื่อนออกไปและจะนำวาระการประชุมแก้ไขมาตรา272ที่มีการเสนอญัตติมาพิจารณาแทนส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะมีการนัดพิจารณาอีกครั้งในวันที่16สิงหาคมที่ประชุมรัฐสภาจึงจะต้องรอดูมติศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีแนวทางเป็นอย่างไรหากวันที่16สิงหาคมไม่มีการรับคำร้องเร็วที่สุดการโหวตนายกรัฐมนตรีจะโหวตได้ในวันพฤหัสที่17สิงหาคมซึ่งเหมือนกับครั้งนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการนัดประชุมวันที่3สิงหาที่ประชุมรัฐสภามีการนัดโหวตวันที่4สิงหาคมนั่นคือทิศทางที่บอกว่าต้องเลื่อนออกไปฝั่งที่มองเห็นอยู่ใกล้ๆก็กลายเป็นอยู่ไกลริบตาตอนนี้กลายเป็นว่าเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดสำหรับการประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาเรื่องการแก้ไข112หมอเวงโตจิรการอดีตแกนนำนปช.โพสต์ว่า112แก้ไขได้และสมควรแก้ไข112ที่ใช้ในปัจจุบันมาจากการแก้ไขโดยคณะยึดอำนาจ6ตุลา19ภายหลังกรณีสยดสยองฆ่านักศึกษาในธรรมศาสตร์หน้าวัดพระแก้วหน้ารูปแม่พระธรณีที่สนามหลวงด้วยจุดมุ่งหมายใช้112เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อทำลายล้างผู้เห็นต่างทางการเมืองดังนั้น112แก้ไขได้และถูกแก้ไขเพื่อทำลายล้างศัตรูทางการเมืองมาแล้วปัจจุบันจำเป็นต้องปรับปรุงเงื่อนไข112ให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมสากลเพื่อปกพิทักษ์รักษาปกป้องรักษาสถาบันให้เป็นที่เคารพสักการะของประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศ112จะได้ไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทำลายล้างฝ่ายที่เห็นต่างอีกต่อไปนั่นเป็นความเห็นของหมอเวงโตจิรการในขณะที่อาจารย์จรอึ้งภากรรุ่นใหญ่ทีเดียวเขียนว่าเหนือสวส่วนใหญ่เหนือระบบยุติธรรมและองค์กรอิสระบางส่วนยังมีซุปเปอร์คสช.บงการอยู่ข้างหลังฉากนี่คืออำนาจมืดที่มุ่งดับพรรคก้าวไกลและแฝงกั้นเจตนาของประชาชนที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองเรียกว่ามองเหนือขั้นไปเลยคำว่าซุปเปอร์คสช.มันก็คือสุนัขรับใช้มือที่มองไม่เห็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่เหนือรัฐนั่นเองสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนั้นสมศักดิ์เจียมศิริกุลโค้ดว่าเราจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติวงเล็บเพื่อไทยกล่าวทำไมจึงคิดว่าอุ๊งอิ๊งเศรษฐาชลน่านจะกลับคำไม่ได้สองสามคนนี้ไม่พูดมาหลายวันแล้วทำไมก็จะได้ห่างๆวันกันหน่อยคนจะได้ลืมสลีปเลสแบงคอกบอกว่าอนุทินบอกว่าภูมิใจไทยจะไม่จับมือกับก้าวไกลเด็ดขาดก้าวไกลก็บอกว่าจะไม่จับมือกับภูมิใจไทยเด็ดขาดแต่พรรคอันดับ2ของประเทศดันบอกให้ก้าวไกลเสียสละเพื่อชาติยอมเป็นฝ่ายค้านยกมือให้ภูมิใจไทยแทนที่จะบอกให้ภูมิใจไทยเสียสละเพื่อชาติยกมือให้ก้าวไกลคุณว่าตลกไหมในขณะที่พรพัทรพงษ์บอกว่าโปรดคิดดีๆก่อนตอบคำถามคุณคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยต้องการอะไรมากที่สุดจากผลโหวตประมาณ 2,000 คนยุติการสืบทอดอำนาจเดิม 93.4% แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเพียง 6.6% นี่คือความเห็นที่สมควรต้องรับฟังอาจารย์เกษียรเตชะพีระบอกว่าที่รับไม่ไหวจริงๆคือคนกับกอกเล่นลิ้นไหลไปตามสถานการณ์ทรยศตัวเองต่อความเชื่อของตนเองเพื่อนมิตร
และตัวเองที่เคยเชื่อถือเคยต่อสู้กันมาและในนาทีนี้ต้องบอกว่ามีคนพูดถึงคนเสื้อแดงอย่างจตุพรพรหมพันธ์และณัฐวุฒิสายเกลือธนาพลอิ๋วสกุลบอกว่าจุดแตกต่างระหว่างจตุพรพรหมพันธ์และณัฐวุฒิคือความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณชินวัตรนั้นคนแรกในฐานะมิตรร่วมรบร่วมสู้กันมาจนถึงวันที่ขัดแย้งกันคนหลังคือลูกน้องและนายรวมถึงลูกของนายว่าอย่างไรก็ว่าตามกันส่วนนายจะหักหลังหรือไม่ทราบเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงสะท้อนตัวตนได้ชัดเจนเลยนะครับในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนั้นจอห์นวินยูครีเอเตอร์ชื่อดังได้โพสต์ว่าจนถึงวันนี้ประชาชนคนไทยเห็นกันชัดเจนว่าตัวปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลและโหวตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเลือกมาคือสว.พรรคการเมืองที่ชอบอ้างประชาธิปไตยอ้างประชาชนแต่ไม่ช่วยกันปกป้องประชาธิปไตยด้วยการโหวตเพื่อปิดสวิตช์สว.ก็ไม่ทำปัญหาไม่ได้อยู่ที่ก้าวไกลหรือพรรคอื่นที่มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลมันคงอยู่ที่สว.และพรรคการเมืองที่ได้ประโยชน์จากเผด็จการและการเมืองแบบเก่าถ้าจะอ้างว่าประเทศรอไม่ได้ประชาชนรอไม่ได้เศรษฐกิจรอไม่ได้สว.และพรรคการเมืองต้องโหวตเพื่อทำให้ประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้ไม่ใช่การอ้าง112ซึ่งเป็นเพียงกระบวนการปกติในรัฐสภาตามอำนาจนิติบัญญัติมันตลกและน่าสมเพชตรงที่เห็นว่าสว.ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคสช.และชอบคำว่าเคารพประชาธิปไตยและสสที่โดนทำรัฐประหารประจำตู้ตายเสียงแข็งไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งอ้างข้างๆคูๆหน้าด้านๆแม้กับประชาชนนี่สู้ตายแต่กับอำนาจเผด็จการโอนอ่อนกันทีเดียวยิ่งเสริมความน่ารังเกียจและความกระจอกตอกย้ำให้เห็นเพิ่มขึ้นกันทุกวันไปอีกแล้วนั่นคือโพสต์ของจอห์นวินยูย้อนลอยไปดูความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลที่บอกว่าเพื่อไทยถอยแต่หลายคนบอกว่ากลายเป็นว่าก้าวไกลที่ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรถอยจากตำแหน่งประธานสภามาเป็นรองประธานสภาถอยจากการที่ไม่ได้เป็นนายกตอนนี้กลายเป็นว่าเสียงไม่พอที่จะเป็นนายกและในที่สุดถอยจากการร่วมรัฐบาลกลายเป็นต้องไปเป็นฝ่ายค้านนี่คือพรรคก้าวไกลพรรคที่ชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งมีคนบอกว่าย้อนดูความสัมพันธ์ครับตั้งแต่กีดกันรังสิมันโรมไม่ให้อธิบายเรื่องป่ารอยต่อซึ่งประวิตรวงสุวรรณอยู่เบื้องหลังยืนยันยังโอนงบกลางให้ประยุทธ์จันโอชาลุงตู่ขณะที่การหาเสียงพรรคเราทำเป็นแต่พรรคอื่นคนอื่นดีแต่พูดและในที่สุดบอกว่าพรรคก้าวไกลได้นายกไปแล้วอย่ากินรวบ14ต้องบวก1ประธานต้องเป็นคนกลางและสำหรับการโหวตนายกของก้าวไกลโหวตได้ครั้งเดียวก็พอแล้วประเทศชาติรอไม่ได้ก้าวไกลไม่มีเพื่อนไม่มีเสียงสว.บริหารประเทศไม่ได้ก้าวไกลเป็นตัวปัญหาควรเสียสละตัวเองแล้วแบบนี้ชัดหรือไม่ชัดคิดกันเอาเองก็แล้วกันนะครับท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับประเทศนี้กษัตริย์และบรรดาทหารที่แวดล้อมกษัตริย์ก้าวไกลเป็นอันตรายยิ่งกว่าทักษิณและลูกน้องของเขาและสำหรับทักษิณและลูกน้องวงเล็บพรรคเพื่อไทยทำอย่างไรก็ได้ให้นายใหญ่ได้กลับบ้านและได้บริหารงานเพราะเป็นฝ่ายค้านไม่เป็นการรับใช้กษัตริย์เป็นธรรมชาติของทักษิณชินวัตรอยู่แล้วการจับกุมและปราบปรามผู้เป็นศัตรูกับกษัตริย์เป็นสิ่งที่ทักษิณชินวัตรยินดีทำสมศักดิ์เจียมธีรสกุลโพสต์ยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นไปตามนี้ครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ณัฐวุฒิสายเกลือเคยพูดไว้ว่าหากมีการจับ
รัฐบาลข้ามขั้วกับพรรคขั้วรัฐบาลเดิมโดยพรรคเพื่อไทยนั้นพังครับพังแน่ยังไงก็พังเพราะประชาชนไม่ยินยอมหลายคนรอดูว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเอาไปฟังณัฐวุฒิใสเกลือพังครับพังพังแน่เกิดเพื่อไทยไปจับกับพังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยครับจะเกิดอะไรขึ้นพังครับรัฐบาลนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าประชาชนเขาจะไม่ยอมรับจะปฏิเสธต่อต้านการทำงานในสภาพรรคก้าวไกลก็จะมีความแข็งแกร่งในฐานะพรรคฝ่ายค้านทั้งบทบาทของตัวเองและแรงหนุนของประชาชนพังพังครับแล้วอยู่ไม่นานใช่ครับแล้วการเลือกตั้งครั้งถัดไปยุ่งกับคดีนี้เกิดเพื่อไทยไปจับกับพรรคประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยครับจะเกิดอะไรขึ้นพังครับรัฐบาลนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าประชาชนเขาจะไม่ยอมรับจะปฏิเสธต่อต้านการทำงานในสภาพรรคก้าวไกลก็จะมีความแข็งแกร่งในฐานะพรรคฝ่ายค้านทั้งบทบาทของตัวเองและแรงหนุนของประชาชนพังพังครับแล้วอยู่ไม่นานใช่ครับแล้วการเลือกตั้งครั้งถัดไปยุ่งกับคดีนี้หลายคนรอดูการเลือกตั้งครั้งถัดไปยุ่งแหละครับงานนี้เหลือเลข0กับเลขเดียวคือพัน0พันครับท่านณัฐวุฒิใสเกลือออกมาบอกหน่อยสิว่าตอนนี้คิดเห็นกันอย่างไรสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยสุวิพันธ์จำปาได้เขียนว่าจากเดิมพรรคอันดับ2มีความได้เปรียบเหนือ188เสียงฝั่งโน้นเพราะมี151เสียงของก้าวไกลรวมอยู่ด้วยเป็น300กว่าเสียงตอนไปดีลกับเขาก็สามารถเรียกร้องโน่นนี่นั่นได้หมดแต่วันนี้ความได้เปรียบดังกล่าวหายไปพอทุบหม้อข้าวทิ้งไปแล้วเหลือเพียง141เสียงไปดีลกับเขาตอนนี้พรรคอันดับ2จะโดนบีบทุกทางเผลอๆกลับมาวันที่10เขาจับเป็นตัวประกันแลกกับตำแหน่งนายกไม่มีใครช่วยแล้วเพราะฆ่าเพื่อนทิ้งหมดส่วนไอ้พวกที่ทำเป็นโลกสวยเชื่อว่าสองลุงมันทำดิวโง่ๆยอมให้ทักษิณกลับบ้านอย่างเท่ๆแถมพรรคสองลุงยอมเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกับก้าวไกลด้วยเองคิดว่าพวกสองลุงมันโง่กว่าพ่อของมึงหรืออย่างไรเขียนแรงเลยนะครับตุวิพันธ์จำปาธนาพลอิ๋วสกุลได้โพสต์ก่อนที่เพื่อไทยจะแถลงผสมข้ามสายพันธุ์ผสมข้ามขั้วว่าจริงๆแล้วการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2566ที่ลังกาวีมาเลเซียแล้วครับตัวละครสำคัญคือทักษิณชินวัตรอภิรักษ์คงสมพงศ์โดยผู้สนับสนุนสำคัญดิวครั้งนั้นดังที่ปรากฏใน Twitter ของ THILA วงเล็บสารัตน์รัตนาวดีเจ้าของ Gulf Energy เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ในรัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นจะมีการจัดตั้งรัฐบาลแบบเปลี่ยนขั้วย้ายข้างแลกกับดิวกับบ้านแบบเท่ๆที่มันล่าช้าเพราะผลการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม66พรรคเพื่อไทยไม่มาตามนัดกลับกลายเป็นพรรคอันดับ2ขณะที่ก้าวไกลเป็นพรรคอันดับ1ระยะเวลาเกือบ3เดือนหลังการเลือกตั้งคือการแต่งองค์ทรงเครื่องสร้างความชอบธรรมให้การเปลี่ยนขั้วย้ายข้างเท่านั้นเองแต่นั่นแลกมาด้วยต้นทุนอันมหาศาลและมีการหักหลังครั้งมโหฬารเช่นกันคนที่ทิ้งโง่ไม่ใช่ใครแต่เป็นคนหน้าเดิมชื่อทักษิณชินวัตรก็ต้องดูนะครับว่างานนี้จะโดนหลอกอีกครั้งหรือไม่อย่างไรประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกัน
กันจนถึงเส้นชัยเราคือเพื่อนกันประชาราชตรีอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการกันมันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกระทุ่นคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ